การทำงานกับงานสื่อสิ่งพิมพ์นั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการสร้างงานที่เป็นหนังสือซึ่งลักษณะของการสร้างงานที่เป็นหนังสือนั้นอาจจะต้องการใช้หน้ากระดาษถึง100หน้าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับบางเล่มนั้นอาจจะใช้เป็นพันหน้าเลยทีเดียวซึ่งวิธีการในการ Insert Pages เข้ามาภายในหน้าต่างของ Adobe InDesign CS3 นั้นเราก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายวิธีวิธีแรกนะครับก็คือมาคลิกที่ในเมนู Layoutจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ Pages นะครับแล้วก็เลือกที่ Add Page เมื่อเราคลิกลงไปนะครับก็จะมีหน้ากระดาษเปล่าปรากฏขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของกระดาษที่เราได้แอดเข้าไปใหม่แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือการมาคลิกที่ในส่วนของ Palette Pages ซึ่งผมขอแนะนำวิธีนี้ครับเพราะว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกเมื่อคลิกเพื่อเปิดในส่วนของ Palette Pages ขึ้นมาในหน้าต่างนี้นะครับก็จะมี Pages ต่างๆแสดงเป็นรูปแบบของ Thumbnail ให้เราสามารถที่จะเลือกเปิดดูหน้าต่างใดก็ได้นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในหัวข้อของ Previewซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาโดยการคลิกลงไปก็จะเป็นการสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมานะครับต่อจากหน้ากระดาษเดิมที่เราได้คลิกเพื่อเลือกอยู่ณปัจจุบันตรงนั้นนอกจากนั้นเราเองยังสามารถที่จะสร้างกระดาษได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการจะสร้างหน้ากระดาษทีเดียวสัก10แผ่นนะครับเราก็ใช้วิธีการคลิกที่เมนูตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ Insert Pages คลิกลงไปก็จะปรากฏหน้าต่าง Insert Pages ขึ้นมาในส่วนของ Pages นั้นเราสามารถจะกำหนดจำนวนหน้ากระดาษที่เราต้องการที่จะ Insert เข้าไปพร้อมกันได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือก10 Pages นะครับจากนั้นในส่วนของ Insert After Page เป็นสิ่งที่เราจะเลือกได้ว่าจำนวนหน้ากระดาษทั้ง10หน้ากระดาษที่เราจะแอดเข้าไปต่อจากนี้เราต้องการจะให้10หน้ากระดาษนี้เริ่มต้นจากหน้ากระดาษแผ่นไหนนะครับเราก็สามารถจะคลิกตรงนี้ได้โดยการคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการถ้าหากว่าเราต้องการจะให้10แผ่นนี้แทรกระหว่างกลางนะครับต่อจากแผ่นที่6เราก็พิมพ์เลข6ลงไปจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของมาสเตอร์นะครับในส่วนของมาสเตอร์นั้นถ้าหากว่าเราเองได้สร้างมาสเตอร์เพจขึ้นมาหลายรูปแบบนะครับเราก็สามารถจะคลิกเพื่อที่จะเลือกรูปแบบของ Master Page ตามที่เราต้องการนะครับดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมคลิกขึ้นมานะครับเพื่อสร้างเพจใหม่หรือว่าหน้ากระดาษใหม่จะเห็นว่ามีส่วนสีเขียวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับเพราะว่าผมได้เลือกให้เป็นรูปแบบของหน้ากระดาษที่อิงตามมาตรฐานของ A Master นะครับที่ผมได้เลือกไว้แต่ถ้าหากว่าผมคลิกที่นอนตรงนี้แล้วก็คลิกที่โอเคจะเห็นว่ากระดาษที่ถูก Insert เข้ามาใหม่นั้นนะครับไม่มีในส่วนของสีเขียวๆนะครับที่อยู่บริเวณด้านขอบนะครับก็คือนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานต่อมานะครับในส่วนของหน้าต่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้ scroll bar ในการเลื่อนดูเพจต่างๆภายในชิ้นงานของเราได้นะครับแต่ว่าอีกวิธีนึงที่เราสามารถจะใช้งานได้ก็คือการคลิกลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้เราสามารถจะเลือกแผ่นกระดาษได้อย่างง่ายดายนะครับและก็สามารถจะคลิกที่บริเวณตรงนี้ขยายความยาวของหน้าต่างนี้ให้มีขนาดที่ยาวขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูหน้าต่างๆนะครับว่าหน้ากระดาษต่างๆนั้นอยู่ตำแหน่งใดบ้างและต้องการที่จะจัดให้อยู่ในตำแหน่งใดบ้างก็สามารถจะใช้งานได้และนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับแต่งมุมมองได้นะครับโดยการคลิกลงไปที่เมนูจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ Panel Options คลิกลงไปนะครับเรามาดูในส่วนของ Pages นะครับในส่วนของ Pages นั้นก็จะมีไอคอนไซส์ที่เราสามารถจะเลือกปรับได้ว่าต้องการจะให้ขนาดของไอคอนที่แสดงโชว์นั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับก็จะมี extra large ก็คือขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับ large ก็คือขนาดที่ใหญ่รองลงมา medium ปานกลาง small แล้วก็ extra small ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะใช้ medium แล้วก็ในส่วนของ show vertically ผมจะคลิกยกเลิกนะครับแล้วก็คลิกที่โอเคก็จะเห็นว่าเมื่อเรายกเลิกในส่วนของ show vertically นั้นลักษณะของการทำเนลหน้ากระดาษของเรานั้นก็จะเป็น2แถวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับต่อไปนะครับถ้าหากว่าเราเองนั้นต้องการที่จะย้ายหน้ากระดาษใดอย่างเช่นหน้ากระดาษ A ตรงนี้ผมต้องการจะย้ายไปอยู่ที่หน้าที่6ก็สามารถจะทำได้โดยการคลิกลงไปจากนั้นก็ drag เมาส์นะครับโดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างจากนั้นก็ลากขึ้นไปนะครับเอาไปวางไว้หลังจากเพจที่5นะครับก็ปล่อยเมาส์เพจเดิมนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างนั้นก็จะถูกย้ายขึ้นไปที่เพจที่6นะครับและนอกจากนั้นเราเองยังสามารถที่จะลบเพจต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกลงไปที่เพจที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ที่รูปถังขยะตรงนี้ก็จะเป็นการลบเพจนั้นออกไปนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลบหลายๆเพจพร้อมกันเราสามารถทำได้ด้วยการคลิกจากนั้นกดชิปค้างที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดเพจสุดท้ายนะครับ
เมื่อเราทำในลักษณะนี้นะครับเพจแรกกับเพจสุดท้ายนั้นจะมีการเลือกและเพจใดก็ตามที่อยู่ภายในระหว่างกลางนั้นก็จะถูกเลือกด้วยเมื่อเราคลิกที่ delete ก็จะเป็นการ delete pages ทั้งหมดไปนอกเหนือจากการที่จะย้ายเพจธรรมดาอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรายังสามารถจะใช้เมนูคำสั่งในการสั่งย้ายได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการเลือกที่ move pages นะครับเมื่อเราคลิกไปก็จะเห็นว่าในส่วนของ move pages นั้นก็จะมีหน้าที่เราต้องการจะ move นะครับหน้าไหนเราก็กำหนดลงไปอย่างเช่นผมต้องการจะ move หน้า1ไปต่อในส่วนของหน้าที่6นะครับผมก็พิมพ์หน้าที่6ลงไปจากนั้นก็คลิกที่โอเคหน้าที่1ของผมนะครับก็จะมาอยู่ที่บริเวณหน้าสุดท้ายแล้วนะครับจากเดิมนั้นที่เป็นหน้าที่1นอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะ copy หน้ากระดาษใดอย่างเช่นหน้ากระดาษที่6นี้นะครับต้องการจะ copy ให้เป็นอีกหน้ากระดาษหนึ่งซึ่งคงสภาพทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็สามารถจะคลิกลงไปจากนั้นกด alternate ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็ลากออกมานะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์บวกปรากฏอยู่ที่มือเราสามารถจะปล่อยเมาส์เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะ copy หน้ากระดาษขึ้นมาโดยที่คุณสมบัติต่างๆนั้นเหมือนกันทุกประการนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับสำหรับเทคนิคในการทำงานในส่วนของหน้าต่าง Pages ตรงนี้เพื่อที่จะจัดการกับหน้ากระดาษจำนวนมากของเรา